อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Kalano Chase นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเล่นเป็นคอมโบซัพพอร์ตนะแต่เกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่น่าจะเล่นค่อนข้างที่จะเล่นยากมากนะครับเพราะว่าคนดูขอเข้ามาแค่ซัพพอร์ตแล้วก็2เซนนะครับแล้วก็ม้าเทนช้างแล้วก็อีกตัวอะไรนะลิเลียน่านะผมก็เลยงงว่าถ้าเอาลิเลียน่ามาผมต้องเล่นอิกนิสใช่ไหมหรือยังไงนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้แค่ผมคิดนะถ้าผมลงอิกนิสมามันจะได้3เมตรไงที่ผมเข้าใจอะที่ผมคิดมานะแต่ถ้าผมเล่นกิลด์เดอร์มันก็จะได้2แท้ง2การ์เดียนด้วยเพิ่มขึ้นมานะโอ้ฟอริติโน่ถูกไหมโอ้ต้องสู้แล้วแหละครับผมสู้อะไอเทมไม่เป็นไรไอเทมไม่ดีไม่เป็นไรครับโอเคน่าจะพอได้อยู่นะก็ขอให้มันรอดในช่วง3เทิร์นแรก4เทิร์นแรกเนี่ยขอให้มันรอดไปนะครับเจอบ้านยอมด้วยโอเคถือว่าสวยอยู่โอ้โหย้อนมาอย่างเร็วทุกคนผมล็อกเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าล็อกเลยน่าจะโอเคละสำหรับการที่เราเล่นย้อนไงเพราะว่ามันออกมาเร็วมากนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้ก็ควรที่จะล็อกนะเพราะว่าเราไม่มีตัวอื่นที่จะช่วยให้เก่งเลยนะครับมีแค่ย้อนนะโอ้โหแล้วมาเจอบ้านย้อนไหวไหมโอเคพุ่งหน้าไปโน่นหมดทั้งสองตัวเอมิลี่น่าจะไหวอยู่ไหวไหมไหวอยู่ครับโอเคมาอีกบ้านหนึ่งก็ลุ้นให้ชนะอย่างเดียวครับโอ้เหลือ3พอดีซื้อย้อนมาเลยละกันนะครับซื้อมาก่อนเราจะได้ไม่ต้องล็อกเทิร์นนี้นะครับโอ้ตัดเลือดเลือดร้อยเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวเจอบ้านนี้อ๋อบ้านแรกที่เขายอมมาโอ้โหได้แรงเมเกอร์เหรอบ้านเนี้ยบางทีก็เวอร์เกินนะเขาก็ได้ไอเทมดีเกินไปนะบางทีถ้าเปลี่ยนกับดาบคีของผมโอ้ผมก๊อตกว่านะเอาจริงๆอ่ะโอ้ฟอร์เรนมาอีกอ่ะซื้อไงล่ะทีนี้ต้องปล่อยไปครับฟอร์เรนตัวนี้ซื้อไม่ได้ด้วยท้อใจเลยโอ้เซฟิล่ามาเกมนี้เซฟิล่ามาเร็วมากครับเดี๋ยวผมต้องหาตัวเอาไงดีถ้าผมขึ้นซัพพอร์ตได้เร็วก็โอ้โหเทิร์น6ก็คือซัพพอร์ตมาเร็วมากนะแต่ผมเห็นแล้วบ้านหนึ่งมีตัดเลือดแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นซัพพอร์ตก่อนเนาะจะได้แบบเล่นง่ายๆนะครับซัพพอร์ตในช่วงต้นเกมนะไปติดซัพพอร์ตซะแหละล่าสุดมาขอไอเทมดีๆแล้วกันสลิสติงก็ได้นะโลฟ้าหรือจะเชื่อครับเสีย2อันเลย
อีกนิดมาละไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วแหละครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมหาแอนเน็ตก่อนแอนเน็ตกับอลิสนะครับถ้าเจอตัวใดตัวหนึ่งก็ขึ้น4ซับได้เลยเพราะว่าผมซื้อไปหน้ามารอเหมือนกันถ้าเจอตัวใดตัวหนึ่งก็คือทำ4ซับก่อนนะครับไหวไหมเนี่ยโอ้ยดีนะเขาวิ่งไปหาโอ้ยย้อนยิงสวยโอ้ทำไมไม่ต่อยฟอร์ลินโอ้แต่ไม่เป็นไรได้อยู่เขาไม่มีดาเมจแล้วเรายังมีทุกตัวนะครับดาเมจเราแทงไปลูกสวยโหแล้วผมให้ผมเลือกไอเทมอะไรเนี่ยอะน่าจะให้กรงเล็บมาจะดีกว่านะครับถ้าจะให้ผมเลือกแค่2อย่างเนี่ยแต่ก็ยังดีครับยอนยังได้ตีเร็วมาเฮ้ยมาอีกตัวครับยังไงดีครับนี่ฮะซัพพอร์ตยังไม่มาแล้วผมหาไม่เจอด้วยนะและหายาของเต็มอย่างนี้ครับเฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะแพ้เราก็ได้เราลุมไงแทงไปลูกสวยเขาเรื่องอยู่ครับไม่นิ่มนะไอเทมแย่ก็จริงนะครับแต่ผมเห็น3ชิ้นแรกก็คือทอนแล้วนะอันที่จริงอ่ะ3ชิ้นแรกอ่ะมันควรจะมีดีอยู่ชิ้นหนึ่งนะไม่ควรจะเสียทั้ง3ชิ้นทั้งทำชิ้นขนาดนี้นะครับไปติดอีสานซะแล้ว3ชิ้นว่ะโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับทุกคนโหดูบ้านเมื่อกี้เห็นไหมโอ๊บตัดเลือดไก่อาอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นน่ะโอ้หรือจะเชื่อครับแล้วผมจะสู้ยังไงก่อนคือเบต้าเข้ามาก็โอ้โหผมสู้ไม่ได้เลยนะบ้านนี้ก็จะสู้ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ครับโอ้โหเอมลี่เตะหายหมดแน่ดูทรงละปักอีกทีนึงตายเลยเนี่ยนั่นไงคี 5,500 โอ้โหบ้านนี้เล่นผมเทิร์น8ว่ะเดี๋ยวนะอลิสไปไหนเนี่ยโอ้โหบ้านนั้นโอ้โหอลิสกับแอนเน็ต2ดาวละขอแพ้ได้ไหมเธอนี้โอ้โหแพ้ไปโอ้ไม่น่าแพ้ว่ะโอเคชนะอีกแหละเฮ้ยแพ้ไปครับสวยๆโอเคสวยงามผมแพ้เทิร์น8มาไงเทิร์น9ผมก็ต้องแพ้อีกนะครับผมขึ้นใจแล้วผมจะขึ้น7แล้วสักทีได้ไหมโอ้โหเซฟิล่า2ดาวเอเนตอลิสเกิดเอออลิสมาว่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมออฟฟอร์เรนแล้วกันอลิสก็ค่อยหายอีกดาวเดียวไปก่อนก็น่าจะได้อยู่หมดคำจะพูดเลยเฮ้ยยอน2เอเน็ตมาครับโอเค
ลง4ซับปะแล้วผมทำไงวะเนี่ยโอ้จะบ้าตายเลยทีนี้ผมลืมไปว่าเล่นช้างได้นี่หว่าเข็มเนี่ยอ้าว4ซับ2เซนที่คนดูต้องการก็น่าจะประมาณนี้แหละนะ4เซน2ซับนะครับได้ไม่ใช่ดิ4ซับ2เซนโอ้ความรั่วมาเกิดพูดสลับกันเหมือนผมรู้อ่ะผมส่องไปเจอพอดีไงโอ้โหแล้วต่อยโอ้ต่อยใครไม่ต่อยต่อยตัวนี้ผมฮิวสวยฮิวแบบนี้ก็สวยสิครับโอ้โหไหวปะวะไหวปะวะฮิวว่าจะได้ฮิวกลับมาย้อนเอาดิโอ้โหไม่ไหวนิดเดียวโอ้โนนะผมเลือกลูกอมให้ย้อนดูดเลือดดีกว่าขู่ทุกคนผมจะพูดยังไงดีไอเทม5ชิ้นแรกของผมคือแย่หมดเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณไอเทมแย่อย่างน้อยมันก็ให้ม้ามายื้อก่อนผมต้องลงม้าเลยนะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ครับมาได้โดดสักที2ทีก็ได้ครับไอเทมไม่ต้องมีเยอะเดี๋ยวย้อนรูดหายเองย้อนไหวเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหโดนแทงแบบนี้ฮิวขึ้นมาสวยเซลฟีล่าฮิวมาลูกเสมอได้เสมอได้ไม่เป็นไรครับเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะนิดเดียวครับโอเคโอ้หนักอึ้งเลยเกมนี้เล่นยังไงให้รอดวะเนี่ยเอาจริงๆนะม้ามาเร็วก็จริงนะครับแต่ผมว่ายากจริงๆในความคิดผมนะผมว่าอย่างนี้เวิร์กไหมเนี่ยเห็นในเทมแล้วท้อแตกแปดให้ผมเลยก็ได้อะแล้วผมแตกแปดผมเอาคลิปด้วยเนี่ยอะมาไอเทมอย่างนี้เนี่ยโถดูไอเทมเขาดิอะเสียชิ้นเดียวอะดาบสายฟ้าน่ะนอกนั้นเขาดีหมดเลยนะย้อนไหวไหมลูกโอ้ย้อนผมไม่น่าไหวครับเขาอึดจัดเลยโอ้ปาดหายเลยนิดเดียวนะย้อนเกือบจะได้โชว์แล้วเมื่อกี้โอ้ช้างมาอีกจะแปดแล้วครับดูมาเขาสิไอเทมอย่างเวอร์เลยม้าสองดาวโดนยอนตีตายแล้วม้าผมไม่มีของอะไรเลยนะมีแค่อะไรนะไออะไรวะโลฟ้าโหม้ายอนผมก็เอาเรื่องนะไอเทมไม่ดีหรอกครับแต่คนเล่นมันเลือดนักสู้ต้องดีต้องดีหา2ตัวบ้างลงนอร์แมนไปก่อนครับคนเราฟังแล้วกันนะฟาเรนติโน่ไม่แน่นะครับผมอาจจะติดท็อปได้เกมนี้ด้วยไอเทมแย่ๆแบบนี้แหละเพราะว่าบ้านล่างเหลือ20เองครับผมเหลือ70กว่านะก็70เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
ว่าอย่างนี้ได้ไหมแรงเบรกเกอร์ต้องได้ใช้แล้วแหละไม่รู้ว่าม้าจะยืนค้ำให้เราได้หรือเปล่านะครับโหดิแลกม้าล็อกก่อนไม่รู้จะขายใครมีแรงเบรกเกอร์เข้ามากับตายเกิดไปครับมาลุ้นต่อโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยได้โดดอยู่โดดไปลูกสวยจังหวะโดดพอดีโอ้โหมาตายง่ายเกินยื้อเข้าไว้แข็งๆหน่อยมาเออยืนให้ย้อนได้ยิงหน่อยไม่มีตัวยืนแล้วนะไอเทมไม่ดีจะบอกนะไม่ชนะเออชนะอยู่เอาลบ17ไปตัดเลือดว่ะตัดเลือดก่อนแล้วกันอันที่จริงผมอยากได้กล่องฟ้านะอย่างน้อยก็ให้ม้ามีแบบสมุดเขียวหรือเปล่าก็ได้นะผมว่าสมุดเขียวได้นะเพราะมันอาจจะมีสมุดเขียวนะถึงแม้มันจะเป็นตัวสีทองนะครับมันก็ยังมีลุ้นเนาะโอเคเดี๋ยววางประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหลี่ยมๆนี่แหละย้อนเผื่อทำ3ดาวได้นะตอนนี้ก็คือผมลงเป็นมาเชเตอร์ไปก่อนนะหูเทลหูแล้วมีสตันด้วยโอ้ย้อนเออไม่ใช่ย้อนม้าผมเอ้ยย้อนมีตัดเลือดหูแล้วย้อนเข้าซอยม้าผมนิ่งเลยหลุดครับแบบนี้หลุดครับไอเทมมันต่างอ่ะหรือผมวางตัวไม่ดีหรอไงดีวะเนี่ยโอ้แม่ฟูหรือขาดตัดเลือดตัวที่มันอื่นเนี่ยนู่นโอ้โหดูครับบ้านล่างอ่ะจะแตกอ่ะไอเทมโคตรดีบ้านเหลือแปดอ่ะไอเทมดีมากไม่รู้ละหูเป่ากลางด้วยยอมให้ครับผมสู้ไม่ได้หรอกไอเทมต่างกันจัดเลยโหยอมไปครับ15ว่ะน่าจะไม่รอดนะติดท็อปค่อนข้างที่จะยากละถ้าแบบนี้ติดท็อปยากแล้วอุ้ยมา2เอ้ยแต่ไม่แน่ว่ะ4บ้านล่างจะแตกเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปโอ้โหตรงบ้านนี้มาแทบจะฟูอ่ะดูบ้านเขาดิโอ้ไอเทมบ้านผมแม่งต่างจัดเลยเอาดึงมุมเดิมครับโหเรียบร้อยแม่เปิดแบบนี้นาคอสมาอยู่โอ้โหไหวไหมม้าเฮ้ยตัดอีกหน่อยลบ13เหลือ22แล้วแตกไป1บ้านแตกไป2ป่ะเฮ้ยโหบ้านนี้ชนะว่ะเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วไม่แน่ครับเทิร์น20อาจจะได้แบบสมุดเขียวมาให้ยื้อหน่อยเนาะโหสูสีจัดคอมโบหลักๆ ก็ซัพพอร์ตกับเซนนะครับเกมนี้มีม้ามีช้างมีเทนมีลิเลียน่านะก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวไหนก่อนนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยหากันตอนนี้ก็ค่อยเล่นไปครับแต่ก็จะแตกแล้วแหละเดี๋ยวได้รีอยู่แล้วสี่บ้านล่างตอนนี้สี่บ้านล่างก็คือมีผมเหลือ22เหลือ19เหลือ17แล้วก็เหลือ12นะครับมาใครจะได้
โหผมติด4ได้เนี่ยก็คือสุดๆแล้วนะบอกเลยเกมนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าใครดีเนี่ยม้าแล้วกันตัดเลือดเออม้าไปครับอลิสไปผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมขึ้นเอาช้างลงดีกว่านะมาช้างลงไปครับแล้วก็ย้อนยืนกลางไปถึงทางนี้แล้วกันอุ้ยสวยจัดครับโดดโอ้โหได้สับอีกอะไรอ่ะเวอร์เกินเฮ้ยได้สับได้ไงอ่ะไม่ใช่แล้วโกงวะเนี่ยโดดมาสวยอย่าแตกนะ22อ่ะอย่างน้อยก็ตัดให้ได้นิดนึงก็ยังดีโหไม่รอดว่ะไม่รอดปะไม่แน่ป่ะเฮ้ยแตก2บ้านแตก3เฮ้ยแตก2โอ้เหลือ2ติด4ว่ะทุกคนเกมนี้เอาเว้ยเอาเว้ยติด4เฉยฟอลินแล้วกันนะอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยช้างไปมาโอ้โหแม่ฟูลเซตยอมไปครับไม่ต้องสืบเลยแม่ตัดเลือดแบบนี้ครับยังไงก็หลุดเอาอะไรไปกันสู้ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคก็ถือว่าผมยังได้ซัพพอร์ตแล้วก็ตัวของเซนต์นะครับ2เซนต์เนาะ4ซัพพอร์ต2เซนต์แล้วก็ได้3มาร์เก็ตเตอร์มาแทนนะก็อาจจะได้นะครับก็คลิปนี้ผมอาจจะเอานะผมก็ให้ดูว่าไอเทมมันแย่มันก็ยังอย่าเพิ่งไปท้อนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ยังมีโอกาสที่จะแบบเลี้ยงเลือดในช่วงต้นเกมให้ดีแล้วก็มีโอกาสติดท็อปแบบนี้ได้นะครับติดท็อป4ยังถือว่าดีนะมันยังติดได้นะครับบางทีโอ้โหถ้าม้าไม่มานะม้า2ไม่มาอาจจะยากนะครับอันนี้ก็ยังมีพอแบบเราไม่เสียแต้มเยอะเกินไปนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะซัพพอร์ตนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียเวลาอัดไปกี่นาทีนะผมว่าอาจจะไม่นานนะเพราะว่าเทิร์น22ผมแตกแล้วอะเพราะว่าเลือดเหลือน้อยมากนะครับเพราะว่าไอเทมมันแย่ด้วยแหละเกมนี้เนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ